เจสะพายอิตาลียินดีต้อนรับค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หมู่บ้านชะมัวกันอยู่นะคะหมู่บ้านนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลหมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่ค่ะมีประชากรประมาณ100คนค่ะทุกคนตรงจุดนี้จะเป็นแผนที่นะคะที่เขาได้จัดทำให้กับนักเดินทางนักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนจะมาทางที่นี่ก็คือเกี่ยวกับด้านกีฬาซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่ามีการเดินขึ้นเขาขึ้นเนินนะคะแล้วก็จะมีการเดินป่าถ้าหากว่ามีหิมะก็จะเป็นช่วงหน้าหิมะก็จะมีการเล่นสกีด้วยค่ะจะเห็นป้ายบอกทางนะคะว่าไปทางนู้นทางนี้กี่เมตรนะคะกี่กิโลเมตรเห็นไหมคะเขามีการจัดทำป้ายบอกทางไว้ค่ะไปค่ะเราเดินขึ้นเดินไปชมหมู่บ้านกันดีกว่าเจอแล้วร้านกาแฟขวามือด้านหน้านี้ค่ะไปค่ะเราไปแวะดื่มกาแฟกันนะคะทุกคนคะดื่มกาแฟออกมาแล้วก็มาแวะชมความสวยงามของดอกไม้กันค่ะเดินชมหมู่บ้านกันต่อเลยค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยที่อยู่ด้านหน้านี้ต้นอะไรเอ่ยไปค่ะทุกคนเราแวะไปดูกันหน่อยนะคะอ๋อต้นฮอปค่ะทุกคนคะฮอปนี้นะคะเขามีคุณสมบัติเป็นเสมือนสารกันบูดตามธรรมชาติค่ะแล้วมีรสขมมีกลิ่นเฉพาะตัวในแต่ละสายพันธุ์นะคะคนเขานิยมเอาฮอปนะคะที่เป็นดอกฮอปเนี่ยเอาไปเป็นส่วนผสมในการแต่งรสในเบียร์เพื่อความคงตัวของฟองเบียร์แล้วก็ไม่ให้เบียร์เสียหรือบูดเร็วค่ะเพิ่มความหอมให้เบียร์ด้วยนะหันมามองตรงที่บ้านฝั่งตรงกันข้ามเขาตกแต่งบ้านได้สวยงามดีนะคะบนโต๊ะตัวนี้ค่ะเขาก็ตั้งเอาไว้โชว์นะคะแล้วก็มีเมนูบอกด้วยนะมีเมนูบอกรายละเอียดตรงนี้ราคายังไงนะคะเมนูใช่ไหมคะมีแผนที่บอกความสูงบอกความสูงว่าใครที่จะเดินป่าเดินเขาเนี่ยไปตรงจุดไหนมีความสูงเท่าไหร่บอกรายละเอียดไว้หมดเลยค่ะตรงบ้านก็ประดับด้วยธงดูสวยงามไปอีกแบบนะคะทุกคนที่หมู่บ้านนี้จะมีถนนที่เป็นหินนะคะเชื่อมระหว่างบ้านนะคะส่วนใหญ่จะทำด้วยหินนะเห็นไหมคะดูสิบันไดก็ยังทำด้วยหินเลยนะคะเราจะเห็นได้ในทั่วๆไปในแคว้นออสตาแห่งนี้ค่ะหลังคานะคะหลังคาของบ้านก็ยังคงมุงด้วยหินค่ะนะคะหลังคาก็คงมุงด้วยหินอยู่บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะทำจากหินและทำจากไม้ผสมกันไปนะคะตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมเก่าค่ะที่เขาได้ปิดการใช้บริการไปแล้วนะคะแต่ยังคงสภาพไว้ให้พวกเราได้เห็นอยู่ค่ะเลี้ยวมาตามทางเดินนี้ค่ะลุงฟาเดินตามขั้นบันไดนี้ขั้นบันไดนี้เขาก็ทำไว้เวลาถ้าหากว่ามีหิมะใช่ไหมคะเขาก็จะเดินตามขั้นบันไดนะคะเพื่อที่กันลื่นหลังคาก็ยังเป็นหินอยู่ค่ะนะคะมีโครงเหล็กยึดไว้เงียบสงบตามธรรมชาติดีนะคะทุกคนไม่มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีเสียงรถยนต์นะคะไม่มีเสียงแตรรถให้วุ่นวายหัวใจใช่ไหมคะธรรมชาติล้วนๆค่ะท้องฟ้าก็สวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะ Very beautiful
ทุกคนคะเรากำลังเดินลงไปด้านล่างกันค่ะด้านล่างนะคะแล้วก็ทางข้างด้านหน้าที่เห็นจะเป็นโบสถ์ค่ะทุกคนคราวหน้าป้าเจกับลุงฟ้าจะพาไปเที่ยวโบสถ์นะคะเพื่อนๆชอบไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดป้องขึ้นให้ป้าเจด้วยนะคะกดกระดิ่งรัวๆให้ป้าเจด้วยค่ะป้าเจขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆแรงใจที่ทุกคนมีให้ป้าเจสะพายอิตาลีเสมอมาค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากป้าเจสะพายอิตาลีวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ